นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพสังขาราอะนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธัมมาอนัตตาติณโอกาสก่อนนี้ไปอาตมภาพจะได้แสดงธรรมนี้คาถาพรรณนาศาสนธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนกุศลบุญราศีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเนื่องในโอกาสวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์2564เป็นวันทำการบำเพ็ญกุศลงานพระราชทานเพลิงศพของท่านพระครูอัมพวันวิจิตรณรงค์สิริธัมโมอายุได้61ปีเป็นผู้เจ้ามาได้40พรรษาอดีตเจ้าวาดวัดอัมพวนารามตำบลไหลหินอำเภอก็คาจังหวัดลำปางพระครูอัมพวันวิจิตรนี้ได้ถึงแก่อรณภาพไปตั้งแต่วันที่14กันยายน2563นับจนถึงปัจจุบันนี้ก็ได้5เดือนกว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นกาลเวลาอันสมควรที่เฮาท่านทั้งหลายตั้งภายในและภายนอกภายในหมายมีท่านพระครูพิสุทธิ์ท่านเจ้าคณะอำเภอก็ขาพระครูพิพานุภกิจพระครูวิสิทธิ์เจติยานุรักษ์รองเจ้าคณะอำเภอก็ขาพระครูสุนทรศิลปุณเจ้าคณะตำบลไหลหินพระครูโคสิตจันทสุนทรเจ้าวาดวัดขุนห้องห้องโดยคณะสงฆ์ที่สู้สามเณรตำบลไหลหินและคณะสถาวัดของเฮานี่คือวัดอัมพวนารามบ้านกิ่วพระครูอัมพวันวิจิตรนี่ก็ถือว่าเป็นพระสงฆ์เถระในพระพุทธศาสนารับภาระธุระพระพุทธศาสนามานานเป็นพระเจ้ามาได้40พรรษาบวชเป็นสามเณรมาอีกหลายพรรษาอยู่เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นพระสังฆาธิการนับตั้งแต่เป็นเจ้าอาวาสวัดอัมพวนารามบ้านกิ่วของเฮานี่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชานับตั้งแต่เจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอและได้รับพระราชทานสำนักทรัพย์เป็นพระภูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราชจันโทและเจ้าอาวาสวัดราชจันเอกเป็นสมณทรัพย์ขั้นสุดท้ายได้ถึงแก่มรณภาพไปพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเมื่อเป็นพระภูสัญญาบัตรหรือเป็นเปลี่ยนพระโคประโยคจะมีสิทธิที่ในการขอพระราชทานเพลิงศพวันนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเพลิงศพแก่ท่านพระครูเพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลแก่วัดวาวัดปัตตอัมพาวนารามของเราพระสงฆ์องค์เจ้าในพระพุทธศาสนานี่ก็ถือว่าเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างออกบวชนับตั้งแต่เป็นสามเณรมาศึกษาสวดมนต์สวดกรนับตั้งแต่นับธรรมจันทรีจันโทจันเอกแม้ถึงกาลเวลาที่จะเป็นสุขสุขวัดเป็นเจ้าวัดพรรษาโคตร5ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าวัดได้ทำการพัฒนาวัดวาอารามโดยเฉพาะวัดอัมพวนารามของเราสร้างโบสถ์สร้างภูติวิหารเสนาสนะถาวรวัตถุ
และเมื่อหลายปีผ่านมาก็ได้ทำการผูกพระทักษิมาวัดแห่งนี้เป็นที่เรียกว่าแล้วเรียกว่าเป็นวัดที่สมบูรณ์แบบเมื่อท่านมีอายุพรรษา60อายุ61โรคไข้ไข้เจ็บก็ย่อมเปลี่ยนเป็นสิ่งธรรมดามีโรคประจำตัวความดันเบาหวานไขมันสะบักจำเป็นต้องรักษาโรคไข้ไข้เจ็บสุดท้ายก็ได้มรณภาพด้วยโรคไตวายสิ่งเขาท่านทั้งหลายมีความรักมีความเคารพนับถือพระสงฆ์องค์ขจรในพระพุทธศาสนานี่ก็ถือว่าท่านได้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาอยู่วัดวาศาสนาวันนี้ได้รัตนาพระสงฆ์องค์ขจรมาประมาณ50รูปจะได้ทำการพระราชทานเพลิงศพตามบาทคาถาพระกาลีที่อัตมภาพได้ยกมาเป็นนิเคปบทนั้นเบื้องต้นนั้นว่าสัพเพสังขาราอนิจจาเป็นต้นซึ่งแปลเป็นเอกความว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงก็เที่ยงแท้แน่นอนมีความสุขแท้ก็อยู่ในอำนาจสังขารประชาของผู้ใดเอาท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอริหัตก็ตามจะเป็นบรรพชิตก็ตามก็เหมือนเดียวกันหมดรับตั้งแต่แรกเริ่มเริ่มที่มาก็ปฏิสนธิในครรภ์ของมารดามาเข้าเรียนศิษย์เรียนทศมัติก็รอดออกจากครรภ์มารดาเจริญวัยใหญ่ขึ้นมารับตั้งแต่เป็นเด็กเป็นทารกเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเข้าสู่วัยกลางคนแล้วก็เข้าสู่วัยชราภาพประเทศแพร่แน่นอนถ้าหากว่ามันเป็นไปตามอิทธารมณ์อารมณ์ที่ปรารถนาของเขาอย่างว่าเขาเกิดมาจะเลยไว้เองขึ้นมาตามบรรดาก็เป็นที่ชื่นอกชื่นใจของผู้ที่เป็นเจ้าของแต่เมื่อไปเข้าสู่ไว้กลางคนทุกสิ่งทุกอย่างมันก็แปรไปเปลี่ยนไปที่เขาเคยกำลังความช้าแข็งแรงจะเดินจะเหินเนี่ยก็สะดวกสบายเดินไปไหนมาไหนสะดวกสบายบางทีอายุมันมากขึ้นการเดินการเหินการสมดุลพอดีจะเสียจะลบก็เรียกว่ามันเปลี่ยนไปตามลักของอนิจจังแท้งแท้ผมก้นหัวลุงลุงสาวสาวคอยรับคลิปอายุมากขึ้นนักคลิปกับผมเป็นสองสีละอาติสีดอกเราอันนี้เป็นเรื่องของอันนี้จำความว่าแท้แท้แน่นอนเฮาท่านทั้งหลายเจ้าหน้าจะได้เจ้าหื้ออยู่ในท่ามกลางของความแปรไปเปลี่ยนไปต้องโหดตัวเก่าต้องโหดตัวเก่าโหดยักษ์ธรรมชาติของตัวเก่าของคนเฮาและเฮาอยู่กับการเปลี่ยนแปลงนั่นอยู่ได้สบายเรียกว่าสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับบัญชาก็ได้ตามคำประกอบโบราณเปิดบอกว่าสังขารร่างกายของพวกเขานี่เปิดบอกเป็นปริศนาธรรมว่าสี่คนหามสามคนเฮสองคนนั่งแค่หนึ่งคนปลาไปปริศนาธรรมของคนโบราณถึงกล่าวไว้อย่างนี้สี่คนหามนี่หมายความว่าอย่างไรสี่คนหามหมายความว่าร่างกายของพวกเขานี่ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมาประสมจุ่มนุ่มกันเป็นตัวเป็นตนกำหนดว่าเป็นบุคคลนั่นเป็นบุคคลนี่นายนั่นนางนี่เป็นสมมติสมสัจจะเป็นตนเป็นองค์ขึ้นมาร่างกายประกอบด้วยธาตุสี่ธาตุดินอันใดที่เป็นแข็งเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นกระดูกเป็นธาตุดินธาตุน้ำเป็นเลือดเป็นเลือดอย่างต่างๆเป็นธาตุน้ำธาตุลมลมในก้อนลมในไส้ธาตุไฟไฟตียับอบอุ่นร่างกายอบอุ่นรักษาอุณหภูมิของร่างกายธาตุทั้งสี่เมื่อธาตุทั้งสี่ประสมจุ่มนุ่มกันอยู่มีความสมานสมัคคีกันอยู่เขาก็เป็นไปได้อยู่ธาตุใดธาตุหนึ่งที่คนที่กลางไปก็มีอันเจ็บปวดป่วยไปสี่คนหามสามคนแห่สามคนแห่คืออนิจจังทุกขังอนัตตาสองคนปลาไปก็หมายความว่า
2คนพาไปนี่เรียกว่าความดีกับความชั่ว2อย่างคนเฮาเกิดมาก็สร้างแต่ความดีทำความดีคือนั่นน่ะความดีนั่นก็จะพาเฮาจิตวิญญาณของเฮานั้นไปสู่สุคติถ้าทำความชั่วไว้นั่นสะสมไว้นั่นน่ะก็จะพาไปสู่อบายภูมิทั้ง4และก็1คนพาไปนี่จิตใจนี่เป็นใหญ่จิตใจนี่เป็นประธานคนเฮานี่จิตใจนี่เป็นใหญ่เป็นประธานอาเวอจิตเตอะสัมปิสิทธิสุขติปาติกังขาเมื่อจิตบ่สมองสุขติเป็นต้องหวังใดจิตใจของเฮานี่สําคัญมากเวลาใกล้จะตายถ้าว่าจิตใจมีความบริสุทธิ์นึกถึงบุญถึงกุศลคุณงามความดีที่เฮาได้สร้างไว้นี่ยังมีชีวิตอยู่ในนี้ลมหายใจอยู่ได้ทำบุญทำทานได้ปวดลูกยุงหลานสะสมความดีไว้นั่นได้ตั้งกติภาพมาจิตของเขาได้ก็จะพาไปสู่ที่ดีแต่ตรงกับทางท่านจิตดีของเขาในจิตคุณวะจิตดีมีแต่ความโลภความโกรธความหลงมีความพยาบาทมากไร่ก็จะนำไปสู่ทุกขติเพราะฉะนั้นเรียกว่าจิตเป็นสิ่งสำคัญในคนเขานี่วันนี้เขาท่านทั้งหลายได้ครอบคิดครอบใจกันดีจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหาท่านพระครูอัมพวันวิจิตรพระครูอัมพวันวิจิตรนี่ก็เรียกว่าหมดลมหายใจไปแล้วเคยมียศเป็นชั้นโทชั้นเอกก็เอาไปด้วยมาได้ละท่านก็นี่จะเป็นต้องส่งคืนสำนักงานพระพุทธศาสนาอย่างวัดท่านยศเคยมียศมีทรัพย์มีอย่างต่างๆก็จะเป็นต้องส่งคืนตำแหน่งก็ต้องว่างลงตำแหน่งเจ้าวาดวัดอัมพวันอารามนี่ก็ต้องว่างลงสำนักงานพระพุทธศาสนาก็ตัดเงินเดือนตัดที่จะพักก็ได้รับละตอนนี้นะอันนี้เรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างคืนไปสู่สภาวะเดิมอันนี้เฮาท่านทั้งหลายก็พึงพิจารณาเห็นว่าสังขารหลากหลายของพวกเฮาเนี่ยเหมือนกับเฮายืมของคนมาใจยืมมาใจชั่วครั้งชั่วคราวยืมมาแล้วจะต้องส่งคืนบางทีเขาจะลืมก็ได้คุณจะมาทวงเอาเหมือนกับท่านพระครูนี่ก็จะต้องเพาะเผาไปกับเพิ่นที่จะได้รับพระราชทานในวันนี้และก็จะได้เผาไม่ได้กลางคืนก็จะเหลือแต่คุณงามความดีไว้คือเขาทั้งหลายได้ระลึกถึงอยู่เสมอว่าท่านพระครูได้ทำคุณงามความดีไว้เป็นเจ้าอาวาสที่นี่และได้รับพระราชทานเพลิงเอาท่านทั้งหลายก็ตั้งจิตตั้งใจทำบุญทำทานประกอบการกุศลตั้งแต่6-7วัน50วัน100วันอุทิศส่วนกุศลไปเฮาท่านทั้งหลายอยู่ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนคนนับถือพระพุทธศาสนาได้ที่สุดนี้อาตมาภาพขออ้างเอาบุญกุศลอันเกิดจากทักษิณทานขอไปถึงยังจิตวิญญาณของท่านพระครูอัมพวันวิจิตรอดีตเจ้าวาดวัดอัมพวันอารามขอบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงนี้จงไปช่วยจอดรถถึงยังท่านพระครูเมื่อท่านพระครูได้รับอนุโมทนาแล้วจงอำนวยพรเพื่อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจงปรากันอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้มากลับมากลายมีชีวิตมีความรุ่งโรจน์โชตนาการในโลกเงาแห่งพระพุทธศาสนาตลอดกาลทุกท่านทุกคนด้วยเทอญอัตวภาพชี้แจงแสดงธรรมาเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีโดยประกาศฉะนี้สาธุคณะสภาสาธุชนมหาอุบาสก